วันนะครับก็สวัสดีชาวที่จัดไทยทุกท่านเลยนะครับผมเพียว KPN นะครับก็วันนี้ดีใจมากที่ได้มาปีที่2แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวชีวิตเพียวให้ฟังสักนิดนึงนะครับก็ที่ได้รู้จักกับพระเจ้านะครับพระเยซูก็เพียวเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเลยครับเป็นเด็กต่างจังหวัดที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็พ่อแม่ทำนาปู่ย่าตายายก็ทำนามาตั้งแต่โบราณเลยนะครับก็พ่อแม่ไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยแล้วก็เป็นหนี้เยอะด้วยนะครับก็เป็นเหมือนเป็นปัญหาปกติของชาวอีสานก็จะเป็นทุกบ้านครัวเรือนก็จะมีหนี้นะครับแล้วก็พ่อแม่เพียวเนี่ยก็ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่ก็เพียวอยู่บ้านพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันนะครับก็เพียวก็เติบโตมาโดยที่ไม่มีใครบอกว่าเพียวเนี่ยแบบเป็นคนพิเศษนะเรามีสิ่งที่ดีในตัวเราเพียวไม่เคยรู้ในข้อนั้นเลยก็มีวันหนึ่งเพียวได้ยินข่าวว่ามีฝรั่งมานะครับแล้วก็เอา KFC มาแจกซึ่งตอนนั้นไม่รู้จัก KFC ไม่เคยกิน KFC นะครับก็เลยอยากไปกิน KFC ก็เลยไปเป็นวันคริสต์มาสพอดีนะครับก็ได้ไปเจอศูนย์สังเกตบ้านโนนนะครับอยู่อำเภออาสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็เพียวได้ไปศูนย์วันนั้นก็ได้มีคนเล่าถึงเรื่องราวของพระเยซูนะครับก็วันแรกที่ไปก็ไม่ได้กินอะไรเพราะไปกินไก่เฉยๆนะครับก็ไปกับเพื่อนก็ชวนไปก็โอเคหลังจากนั้นเพื่อนก็ชวนเราไปเรียนภาษาอังกฤษเพราะว่ามีเรียนภาษาอังกฤษทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็ไปทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เวลาที่เพียวได้ไปที่ศูนย์ภาษาอังกฤษมันมีความรู้สึกพิเศษมากๆเลยก็คือเพียวไม่เคยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สึกว่าที่นี่เป็นที่ที่มาประกาศศาสนาครับมันรู้สึกว่าเป็นที่ที่เพียวสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็สามารถร้องเพลงสามารถอยากจะเรียนภาษาอังกฤษทำให้เพียวอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเข้ามาขึ้นมากๆแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็วันนั้นเป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีการนมัสการพระเจ้าแบบนี้นะครับก็เล่นมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อพี่โจนะครับเล่นเพลง Over the Mountain นะครับทำให้เพียวได้ยินเพลงนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลออกมาไม่โดยไม่รู้ตัวแล้วก็จากนั้นเพียวก็เริ่มที่จะเปิดใจรับพระเจ้าขึ้นมานะครับก็หลังจากนั้นเพียวก็ได้พอได้รับพระเจ้าเข้ามานะครับก็ไม่มีเงินที่จะเรียนต่อปริญญาตรีนะครับแม่ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาส่งเรียนเพราะว่าเพียวบอกแม่ว่าอยากที่จะเรียนดนตรีครับก็แม่บอกว่ามึงเรียนปริญญาดนตรีถ้ามาหากินได้ดิประมาณนี้ครับก็คือแม่อยากให้เพียวเป็นครูอยากให้แบบอยากใหเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยหรือว่าอยากเป็นไกด์จะได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยครับก็กลัวเราลำบากแล้วก็กลัวครอบครัวลำบากด้วยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะแล้วก็จากนั้นตอนนั้นเพียวก็เริ่มรู้จักพระเจ้าแล้วก็ฝากก็เริ่มอธิษฐานนะครับอยากขอพระเจ้าเลยว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอเพียวขอจริงๆแล้วก็ให้ขอให้เพียวได้มีที่เรียนแล้วก็ขอให้ได้ทุนฟรีเพราะว่าถ้าไม่ได้ทุนฟรีก็ไม่มีเงินเรียนก็วันนั้นอธิษฐานแล้วก็เพียวไม่รู้จักทฤษฎีดนตรีเลยนะครับก็คืออยากเรียนดนตรีแต่ว่าไม่รู้จักอาโน้ตไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนเพียวอธิษฐานแล้วก็พี่ๆที่ศูนย์ภาษาอังกฤษบ้านโนนได้อธิษฐานให้เพียวแล้วก็ได้ครูสอนภาษาอังกฤษบ้านโนนนะครับใช่ครูสอนร้องเพลงสอนร้องเพลงนะครับก็ได้ชื่อครูแซมนะครับได้สอนร้องเพลงเพียวฟรีจนสอบติดหมอรังสิตนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ทุนนะครับก็ไปสอบปฏิบัติก็พอสอบปฏิบัติเสร็จปุ๊บเพียวก็นั่งรถเมล์กลับมาที่พ่อเพียวพักที่โบสถ์ที่คริสตจักรเมืองไทยสลัดควายแล้วก็กลับมาแล้วพี่เขาก็โทรมาบอกว่าให้กลับไปอีกทีนึงก็ไม่รู้ให้กลับไปทำไมนะครับบอกว่าให้กลับไปร้องอีกทีนึงก็เลยไปร้องเหมือนสอบปฏิบัติอีกครั้งนึงให้อาจารย์ดูก็อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้ทุนของสมเด็จพระพี่นางเธอ 100% ครับก็ตอนนั้นก็ร้องไห้เลยแล้วก็คือจะร้องไห้ร้องไห้เลยเขาก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะครับก็อ่ะจากนั้นเพียวก็ได้เข้าไปเรียนมอลังสิตนะครับก็ได้มาประกวดคีเวนอวอร์ดประกวดคีเวนอวอร์ด
เพียวเป็นคนที่ชอบประกวดร้องเพลงอยู่แล้วนะครับอยู่บ้านก็ประกวดอบต.นะครับก็ไปหมดงานวัดเพียงสี่ก็ไปเบิร์นก็ไปเดอะสตาร์สี่เดอะสตาร์ห้าด้วยนะครับก็ไม่ติดไม่เข้ารอบเพราะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ไปเข้า KPN แทนนะครับก็วันที่ไปนี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะได้อะไรเพราะว่าเอาเพลงพระเจ้าไปประกวดด้วยเพราะเพียวชอบเพลงของพระเจ้ามากๆมันมีอะไรพิเศษในเพลงกอสเปลมากๆก็เอาเพลงพระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่เนี่ยไปร้องประกวดรอบแรกนะครับก็วันนั้นไปเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับไปร้องเพลงที่โบสถ์ที่พญาไทนะครับไปร้องเสร็จก็ไม่สบายเป็นหวัดนะครับเพียวไปรออยู่ตรงลานเซ็นทรัลเวิลด์อะครับไปนอนรอก็คือไม่สบายมีพี่ผู้หญิงไปด้วยคนหนึ่งก็คือเป็นพี่สาวคนหนึ่งนะครับก็ไปนอนรอด้วยกันจนไม่มีใครแล้วอะครับคือพอเพียวเดินเข้าไปอ้าวน้องทำไมไม่มาไปไหนมาอะไรอย่างเงี้ยผมบอกไปกินข้าวมาครับใครที่ทำได้ไปเปิดดูได้นะครับก็ไปกินข้าวมาจริงๆแล้วก็ไปร้องเพลงหลังจากนั้นก็ร้องเพลง He Sighs on Sparrow ให้เขาฟังแล้วก็ได้เข้ารอบแล้วก็มาเรื่อยๆไม่คาดคิดว่าตัวเองจะเข้ารอบลึกขนาดนั้นจนมาถึงรอบ10คนสุดท้ายนะครับก็คือขอบคุณพระเจ้าที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าพระเจ้าโปรดปรานเราให้เรามาถึงจุดนี้ก็ดีใจที่สุดแล้วแล้วก็พระเจ้าก็พาเพียวจนถึงได้รางวัลที่1 นะครับก็ได้รางวัลด้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นอะไรที่ขอบคุณพระเจ้ามากแล้วก็ได้เงิน1ล้านบาทแล้วครับก็ให้แม่หมดเลยแล้วก็ปลดหนี้ให้แม่นะครับ แล้วก็ถ้าไม่มีพระเยซูนะครับก็คงไม่มีเพียวในวันนี้นะครับเพราะว่าพระเยซูเป็นเหมือนจุดกำเนิดแห่งความรักนะครับก็อาจารย์นันชัยคือเป็นใครก็ไม่รู้คือขับรถมาที่ป้าโนนเลี้ยวเข้ามาในป่าเป็นป่าเห็ดป้าบองหันเป็นของเก็บเห็ดออกไลน์ค่ะเดี๋ยวชอบไปเก็บเห็ดที่นั่นนะครับแล้วก็อาจารย์จะเข้าไปที่นั่นแล้วก็ตั้งศูนย์ภาษาอังกฤษคือมันไม่รู้มันบังเอิญหรือยังไงเพียวว่าพระเจ้าเตรียมมากกว่านะครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากที่เห็นค่าของเพียวแล้วก็อยากจะหนุนใจทุกท่านนะครับที่อยู่ตรงนี้ว่าพระเจ้าเห็นคุณค่าของเราจริงๆครับแล้วก็เห็นความสามารถของเรามากกว่าที่เราเห็นขอให้เรามอบความสามารถของเราให้พระเจ้าแล้วก็อธิษฐานเพียวเชื่อว่าสักวันพระเจ้าจะประทานสิ่งที่เราต้องการให้แล้วก็ อยากจะมอบอีก2บทผลงานเพลงนะครับก็เป็นเพลงที่ได้ออกมากับ Crossover Music นะครับชื่อเพลงว่าทุกหนทางครับในยามที่ทุกข์ลำบากพระองค์เป็นความรักในยามที่ใจขัดสนพระองค์เป็นทางรอดในวันที่ต้องล้มลงข้าขอฉันได้พระองค์ด้วยสุดใจพระองค์จะนำยาเท้าเดินไปพวกเขาความตายเมื่อกี้เพียงใดทำบาปปัญหามากมายหัวใจมีสันติสุขเมื่อวางทุกสิ่งเอาไว้ที่พระองค์
ของทางนะครับก็เพลง